ผมเชื่อนะครับว่าความรู้ที่ท่านได้นี่ท่านสามารถที่จะนำไปใช้นะแอปตัวใดๆที่ท่านมีก็ได้นะเพราะผมก็พยายามจะสอนให้เป็นหลักกลางๆตามที่แอปตัวอื่นมีเช่นการแสดงวงดวงกำเนิดโค้งแล้วก็จรปัจจุบันโดยไม่มี V 2นะมีแต่ V 1ผมก็พยายามที่จะสอดแทรกการเทียบว่าถ้าไม่มีดวง V 2จะดูอย่างไรไปด้วยในตัวนะวันนี้ผมมาที่แอปบนสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนตัวทางซ้ายนี่เป็นหน้าจอของ Samsung Galaxy S9 Plus นะครับส่วนตัวถัดไปเนี่ยก็คือหน้าจอที่มาจาก Samsung Galaxy Note 4นะส่วนด้านข้างๆนี่ไม่ต้องดูนะก็ดูแค่เฉพาะหน้าจออันนี้คือเอาหน้าจอของบนสมาร์ทโฟนขึ้นมาให้ดูก็จะเทียบให้ดูว่า App Astrology of Uranian -ST หรือย่อมาจาก Standard เนี่ยเมื่อไปรันบนมือถือ Android รุ่นต่างๆกันหน้าจอดังด้านล่างเนี่ยก็จะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นผมกดที่ดวงกำเนิดนะทางด้าน S9 Plus ก็จะหน้าจออย่างนี้ถ้าผมมากดที่ Note 4ก็จะหน้าจออย่างนี้นะครับปุ่มอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต่างกันนิดหน่อยตามขนาดของหน้าจออย่าง S9 Plus เนี่ยหน้าจอเขายาวในแนวตั้งนะครับชุดปุ่มก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวหนังสือก็จะเล็กหน่อยเพราะความละเอียดหน้าจอก็สูงในอีกแบบนึงส่วน Note 4นี่ปุ่มบวกเนี่ยจะมาซ้อนทับของรูปดวงนะครับตัวหนังสือก็จะใหญ่หน่อยกดเมนูก็กลับมาประมาณนี้นะครับก็ใกล้เคียงกันนี่ผมจะสาธิตโดยใช้หน้าจอของตัว Note 4เป็นหลักนะฮะเราลองมาเทียบกับแอปไทย Astrology Plus ก่อนนะครับก็จะมี4วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีสันก็แตกต่างกันไปผมขอปิดหน้าจอของตัวทางซ้ายนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะเยอะเกินแล้วก็จะลากหน้าจอมาอย่างนี้จะได้เทียบกันนะโอเคอ่ะทับมาเลยก็ได้ครับโลโก้ออกไปโอเคครับได้เทียบกันได้ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เป็นดวงพุ่มพวงดวงจันทร์แต่ดวงทางซ้ายนี่เป็นดวงของตลาดหุ้นที่ตั้งเวลาเกิดไว้เป็น 11:19 นะครับก็จะขอเปลี่ยนเป็นดวงกำเนิดเดียวกันจะได้เทียบไปดูว่าเวลาดูดวงด้วยตัวมือถือให้ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรนะฮะมาที่ดวงกำเนิดครับมาที่วันที่4นะเดือนสิงหาคมก็8นะครับพ.ศ.ในแอปมือถือนี่ทำเพื่อคนไทยโดยตรงก็จะป้อนเป็นพ.ศ.นะครับก็จะเป็น2504เวลา10:30 นสถานที่เป็นจังหวัดชัยนาทนะโอเคทางขวามือนี่เป็นอ่างทองผมขอเปลี่ยนเป็นชัยนาทนะโอเคครับจะได้ตรงกันเรามาดูที่ดวงกำเนิดกันก่อนนะวัดตรงกันไหมนะราหูตรงนี้ราหูตรงนี้ตรงกันนะเราลองปิดพวงดวงให้เป็นกำเนิดอย่างเดียวครับตามบน PC ก็เปลี่ยนให้เป็นกำเนิดอย่างเดียวเช่นกันนะโอเคใช้จานหมุนเดียวกันนะครับดังนั้นก็จะได้แผนภาพที่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะมีสุขวัคนุษย์ปูโตสุขวัคนุษย์ปูโตนะนักขณาอยู่กับโพไซดอนนะครับเวลาเราตรวจเราก็ตรวจตัวที่มีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่สูงพวกลัคนาเมอริเดียนถูกตำแหน่งหรือไม่นะก็อย่างนี้ก็คือดวงจะเหมือนกันนะครับคราวนี้พอเราไปเปิดให้มีหลายๆวงนะครับเพื่อจะพยากรณ์จรเราก็จะเปิดทั้ง4วงเป็น R V1 V2 T นะครับส่วนอันนี้ก็จะมาวงดูเช่นกันแล้วก็เปิด RX V1 V2 T เช่นกันส่วนนี้ยังไม่ได้ตั้งดวงจรปัจจุบันนะฮะดวงจรปัจจุบันที่เสียชีวิตคือวันที่13มิถุนายน2535เวลา21:00 นตั้งให้เหมือนกันนิดหนึ่งนะครับ
โอเคครับเราจะได้แผนภาพที่เหมือนกันนะครับพระจันทร์ตัวนี้พระจันทร์จรปัจจุบันอยู่ตรงนี้สองอันเมอริเดียนจรปัจจุบันอยู่ตรงนี้แต่ไหนก็เราก็จะสามารถใช้แอปทั้งบนมือถือและบน PC ได้โดยที่เทียบเคียงกันได้ว่ามันคล้ายกันมากนะเรามาดูตัวอย่างครับคราวที่แล้วที่เสียชีวิตเราตั้งแกนที่อาทิตย์กำเนิดนะฮะ